รหัส 2.10 การหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายนะคะข้อที่1หาผลลบดูตัวอย่างนะคะ148-26นะคะ148-26 8-6เหลือ2 4-2เหลือ2แล้วก็1ไม่มีตัวลบนะคะคำตอบ122นะคะต่อไปข้อที่1นะคะ268-54นะคะ268-54 8-4เหลือ4นะคะ6-5เหลือ1แล้วก็2ไม่มีตัวลบนะคะคำตอบ214นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ417-17นะคะ7-7เหลือ0 1-1เหลือ0แล้วก็4ไม่มีตัวลบนะคะคำตอบก็จะเป็น400นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ349-136นะคะ9-6เหลือ3 4-3เหลือ1 3-1เหลือ2นะคะคำตอบก็จะเป็น213นะคะต่อไปข้อที่4 489-265นะคะ9-5เหลือ4 8-6เหลือ2 4-2เหลือ2นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น224นะคะต่อไปนะคะข้อที่2หาผลลบตัวอย่าง418-106นะคะ8-6เหลือ2 1-0เหลือ1 4-1เหลือ3คำตอบ312นะคะต่อไปข้อที่1นะคะ386-46 6-6เหลือ0 8-4เหลือ4 3ไม่มีตัวลบนะคะคำตอบ340นะคะต่อไปข้อที่2 238-221 8-1เหลือ7 3-2เหลือ1 2-2เหลือ0คำตอบ17นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ646-242 6-2เหลือ4 4-4เหลือ0 6-2เหลือ4นะคะคำตอบก็จะเป็น404นะคะต่อไปข้อที่4 527-423 7-3เหลือ4 2-2เหลือ0 5-4เหลือ1นะคะคำตอบก็จะเป็น104นะคะต่อไปข้อที่5 450-120ต่อไปข้อที่5 450-120 0-0ได้0 5-2ได้3 4-1ได้3นะคะคำตอบ330นะคะต่อไปข้อที่6 999-932 9-2เหลือ7 9-3เหลือ6 9-9เหลือ0คำตอบก็จะเป็น67นะคะต่อไปข้อที่3แสดงวิธีหาผลลบนะคะ347-21นะคะ7-1เหลือ6 4-2เหลือ2นะคะ3ไม่มีตัวลบนะคะคำตอบก็จะเป็น326นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ405-103 5-3เหลือ2 0-0เหลือ0 4-1เหลือ3คำตอบเป็น302นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ623-511 3-1เหลือ2 2-1เหลือ1 6-5เหลือ1นะคะคำตอบก็จะเป็น112นะคะต่อไป879-275นะคะ9-5เหลือ4 7-7เหลือ0 8-2เหลือ6นะคะคำตอบ604นะคะต่อไปข้อที่5นะคะ566-543 6-3เหลือ3 6-4เหลือ2นะคะ5-5เหลือ0คำตอบก็จะเป็น23นะคะ
ต่อไปข้อที่6 974 ลบ 564 4 ลบ 4 เหลือ0 7 ลบ 6 เหลือ1 9 ลบ 5 เหลือ 4 นะคะคำตอบก็จะเป็น410นะคะ